วันนี้เราจะมาสาธิตการทำซอสมะม่วงนะคะซอสมะม่วงเนี่ยก็คือเป็นซอสชนิดหนึ่งเป็นลักษณะเป็นซอสพริกนะคะปกติเราเนี่ยเราจะชินกับการที่เป็นซอสพริกสีแดงใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากตัวซอสมะม่วงนะคะเป็นสีเหลืองเราจะใช้พริกเหลืองในการเป็นวัตถุดิบแทนพริกแดงนะคะในการทำซอสนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวพริกดองกับกระเทียมดองก่อนนะคะวิธีการนะคะเราก็จะเริ่มจากการใช้กระเทียมปอกนะคะแล้วก็ใช้พริกเหลืองนะคะซึ่งพริกเหลืองเนี่ยจะมีความเผ็ดมากกว่าพริกแดงนะคะเราก็เลยมีการดองพริกเนี่ยโดยการที่เอาพริกมาหั่นนะคะแล้วก็แยกเม็ดออกครึ่งนึงนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะเพื่อสำหรับในการดองนะคะวิธีการนะคะเราก็จะผสมเกลือกับน้ำเปล่านะคะละลายให้เข้ากันค่ะหลังจากที่น้ำกับเกลือละลายแล้วนะคะเราก็จะผสมน้ำส้มสายชูลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทใส่โหลดองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดทับนะคะโดยใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ถุงน้ำกดให้ตัวพริกกับกระเทียมนะคะจมอยู่ใต้น้ำดองนะคะตัวพริกกับกระเทียมจมอยู่ใต้น้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลอยขึ้นมาที่ผิวนะคะอาจทำให้เสียได้นะคะในระหว่างการดองค่ะเราก็จะดองพริกกับกระเทียมไว้ในโหลแบบนี้นะคะประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะหลังจากที่เราดองพริกกับกระเทียมนะคะครบ3สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำซอสมะม่วงค่ะเริ่มต้นนะคะในการเตรียมเนื้อมะม่วงนะคะเราก็จะปอกเปลือกมะม่วงนะคะใช้มะม่วงสุกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปั่นโดยใช้เครื่องปั่นนะคะซึ่งเครื่องปั่นเนี่ยก็เป็นที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะคะเราจะใช้มะม่วงที่สุกจัดนะคะแล้วก็ปั่นนะคะโดยใช้เครื่องปั่นที่มีในครัวเรือนทั่วไปนะคะปั่นจนได้เนื้อเนียนนะคะแต่เราก็ต้องมีการมายีผ่านตะแกรงอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เนื้อมะม่วงที่เนียนนะคะจะไม่มีเสี้ยนของตัวมะม่วงนะคะก็เพื่อผ่านตะแกรงแล้วเนี่ยเราก็จะได้มะม่วงที่ได้เนื้อที่ค่อนข้างเนียนนะคะแล้วก็ปลาเริ่มต้นนะคะเราก็จะนำพริกกับกระเทียมนะคะต้มให้นิ่มนะคะก็คือผสมกับน้ำแล้วก็ต้มให้นิ่มนะคะเพื่อง่ายในการปั่นแล้วก็แยกเนื้อพริกกับกระเทียมออกมาค่ะหลังจากที่เราต้มไปแล้วนะคะประมาณชั่วโมงนึงนะคะจะเห็นว่าตัวเนื้อพริกนะคะก็นิ่มแล้วก็ละลายแล้วยังเหลือตัวกระเทียมนะคะที่เดี๋ยวเราจะปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักหายไปเท่าไหร่นะคะเราก็จะเติมน้ำกลับไปนะคะเราจะเหลือน้ำไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อไว้สำหรับการละลายแป้งดัดแปลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำพริกกับกระเทียมนะคะมาปั่นนะคะเพื่อทำให้เป็นเนื้อเนียนนะคะก็ยีผ่านตะแกรงนะคะอันนี้เราก็จะได้เนื้อพริกกับกระเทียมนะคะที่เนียนแล้วที่พร้อมจะไปทำซอสมะม่วงแล้วค่ะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบต่อนะคะโดยตัว
ที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะก็คือตัวแซนแทนกัมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสารไฮโดรคลอไรด์ซึ่งดูดน้ำได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำตาลช่วยในการละลายนะคะสังเกตนะคะว่าพอเราเติมน้ำไปปุ๊บเนี่ยตัวแซนแทนจะดูดน้ำเร็วมากแล้วก็จะมีความข้นหนืดนะคะอาจจะปั่นส่วนผสมกับตัวซอสก็ได้นะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการละลายตัวแซนแทนนะคะนะคะว่าเราก็จะได้สาลายที่ค่อนข้างมีความหนืดแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของแป้งดัดแปลงนะคะก็จะเหมือนกับแป้งทั่วไปนะคะมันสำปะหลังนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยคำว่าดัดแปลงก็คือการเปลี่ยนสภาพของตัวแป้งนะคะให้มีความคงทนต่อกรดและก็ความร้อนนะคะก่อนใช้งานนะคะเราก็ละลายกับน้ำเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในหม้อได้เลยแล้วก็นำไปต้มนะคะเลยที่ยังไม่เติมส่วนผสมของตัวน้ำส้มสายชูนะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะแล้วก็แป้งที่ละลายนะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะหลังจากที่เราต้มให้ความร้อนจนอุณหภูมิได้ประมาณ85องศาแล้วนะคะเราก็จะเติมตัวน้ำส้มสายชูลงไปค่ะแล้วก็ต้มต่อนะคะจนได้อุณหภูมิ85 90ค่ะแล้วก็จะเตรียมสำหรับการบรรจุลงไปในขวดนะคะขวดที่เราใช้นะคะก็จะเป็นขวดแก้วที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะนี้เราก็บรรจุได้เลยนะคะแล้วก็บรรจุเกือบเต็มได้เลยนะคะแล้วก็เวลาในการบรรจุนะคะต้องระวังไม่ให้เลอะบริเวณปากขวดเพราะว่าถ้าเลอะบริเวณปากขวดเนี่ยจะทำให้เกิดรอยปิดผนึกที่ไม่แน่นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของตัวอาหารแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์อาจจะปนเปื้อนลงไปได้นะคะหลังจากที่เราบรรจุร้อนแล้วนะคะปิดฝาแล้วเนี่ยเราก็ลดอุณหภูมิโดยการแช่น้ำนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงนะคะซึ่งตัวซอสมะม่วงเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราสามารถรับประทานกับอะไรได้นะคะจริงๆแล้วคือซอสพริกนะคะอาจจะรับประทานกับตัวไก่ทอดก็ได้หรือเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะที่อาจจะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดเราสามารถทำได้เองจะเห็นได้ว่าวิธีกระบวนการเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในครัวก็สามารถทำได้นะคะอายุการเก็บของตัวซอสมะม่วงเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปีแต่ถ้าเราไม่ได้ทานถ้ายังไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทานได้อาจจะสีอาจจะเปลี่ยนไปสีเข้มขึ้นแต่ก็ยังรับประทานได้ค่ะ